สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนครับผมอาร์มธนภูมินะครับพี่จอยชวนิชาและพี่แหวนปวริษานะครับวันนี้จัดเต็มแน่นอนสำหรับใครที่พลาดไม่ได้ชมนะครับสำหรับงานมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ54ปีไทยทีวีสีช่อง3นะครับเรามีทั้งภาพเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับก่อนที่พวกเขาจะแสดงพวกเขารู้สึกอะไรกันยังไงบ้างนะครับเราจัดเต็มมาฝากกันแน่นอนเบรก2วันนี้นะครับเอาล่ะค่ะก่อนที่จะไปรับชมความบันเทิงกันในช่วงที่2มาถึงเรื่องแรกที่ดิฉันก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยดีคือเรื่องของสภาพอากาศบอกเลยนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนะคะได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็พบว่าแย่ลงอีกแล้วนะคะเพราะว่าพบไฟป่ามากถึง71จุดเลยค่ะทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยขุ่นมัวรวมถึงประชาชนเองก็เริ่มมีอาการแสบตาแล้วด้วยค่ะศูนย์ข้อมูลเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานคุณภาพอากาศแบบรายชั่วโมงนะคะบริเวณตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวพบว่าเวลา 7:00 นเมื่อเช้านี้มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงถึง346ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการเผาป่าที่กระจายใน14อำเภอจำนวนมากถึง71จุดโดยพื้นที่อำเภอฮอดนะคะพบมากถึง21จุดค่ะซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในป่าอนุรักษ์ตำบลบ้านตาลรองลงมาคืออำเภอเชียงดาวที่มี11จุดอำเภออมก๋อยมี9จุดส่วนที่เหลือกระจายในอีก9อำเภอค่ะส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 กลับมาสูงอีกครั้งขณะที่ทัศนวิสัยในการมองเห็นก็เริ่มขุ่นมัวแล้วนะคะประชาชนเองก็เริ่มมีอาการแสบตาโดยทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งดับไฟอยู่ค่ะอย่างที่ทราบกันว่าค่าฝุ่นตอนนี้ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ติดท็อป10เมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกเลยนะคะคืออันดับเนี่ยเขาก็จะขึ้นลงอยู่แบบนี้นะคะคือสวิงบางทีก็ไปอยู่อันดับ5บางทีก็ขึ้นมาอยู่อันดับ3บางทีก็อยู่ในอันดับ1ด้วยนะคะก็จะติดท็อป10อยู่ตลอดเลยยังไงก็ส่งกำลังใจช่วยคนที่อยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้โอ้โหเด็กๆหลายคนก็เริ่มมีอาการแสบตาเขาเรียกว่าอะไรเลือดกำเดาออกบ้างนะคะยังไงออกจากบ้านตอนนี้ก็ใส่หน้ากากอนามัยไปก่อนเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 กันด้วยกันละกันค่ะแต่ได้เห็นมุมน่ารักเหมือนกันโซเชียลก็มีการแชร์ว่าโหข้าวหมูทอดข้าวอะไรเอ่ยถูกเหมากันนะครับเพื่อที่จะเอาไปช่วยแล้วก็ไปซัพพอร์ตนะครับสำหรับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการดับไฟป่านะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพูดถึงเรื่องราวของปัญหาฝุ่นปัญหาของไฟป่าทำให้ตอนนี้เราต้องเผชิญทั้ง PM 2.5 ทั้งเรื่องของความร้อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความร้อนครับคุณผู้ชมไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเราเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลไปถึงภาคเกษตรด้วยนะครับล่าสุดเองเจ้าของสวนมะนาวที่จังหวัดมหาสารคามเขาบอกเลยว่าปีนี้ย่ำแย่จริงๆนะครับผลผลิตของมะนาวนั้นลดลงกว่า 60% ครับอาจารย์ดร.สุภชัยสุทธิเจริญเจ้าของสวนมะนาวไร่คุณพ่ออยู่ที่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยกับทีมข่าวนะครับบอกว่าปีนี้อากาศร้อนจัดเริ่มเร็วมากจริงๆนะครับเริ่มร้อนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปกติกุมภาก็จะเย็นๆอยู่นะแต่ว่าปีนี้ก็คือร้อนแล้วแล้วก็ร้อนนานด้วยนะครับส่งผลให้อุณหภูมิในดินนั้นสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้ต้นมะนาวเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับต้นพันธุ์ก็เกิดความเสียหายบางต้นเห็นบอกมียอดไหม้เลยนะลูกมะนาวเหี่ยวแห้งแล้วก็ร่วงนะครับทำให้ผลผลิตนั้นน้อยลงครับไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับจากเดิมนะครับอาจารย์บอกว่าเคยเก็บผลผลิตได้ประมาณวันละ100กิโลกรัมนะครับปัจจุบันเหลือเพียงแค่30ถึง40กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับแน่นอนว่าสถานการณ์เช่นนี้ทำให้มะนาวปรับราคาสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดนะครับจากที่เคยขายกันกิโลกรัมละ25บาทตอนนี้ราคาถีบตัวสูงขึ้นมาถึงกิโลกรัมละ50บาทแล้วนะฮะแล้วมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับเพราะว่ามะนาวสดหายากมากๆในช่วงนี้อย่างตลาดหน้าบ้านผมตอนนี้บางร้านก็ลูกละ6บาท7บาทแล้วนะครับสำหรับมะนาว1ลูกนะครับหลายร้านอาหารก็เลือกแก้ไขโดยวิธีการไปใช้มะนาวเทียมนะครับหรือว่าน้ำมะนาวผงน้ำมะนาวขวดนะครับอันนี้ต้องเตือนเลยว่าต้องเลือกนะครับที่มีอย.นะครับเพื่อที่จะได้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลือกไม่ดีตอนนี้โอ้โหผลิตกันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับต้องดูแลกันด้วยนะคะในเรื่องนี้เอาละค่ะมาดับร้อนกันบ้างดีกว่าด้วยโชว์ดีๆนะคะจากน้องๆเยาวชนจาก26ประเทศด้วยกันค่ะที่มาเข้าร่วมแข่งขันเต้นนานาชาตินะคะในรายการ ATOD International Dance Competition2024ที่ประเทศไทยซึ่งวันนี้นะคะก็มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไปแล้วค่ะสมาคม ATOD เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดการแข่งขันเต้นนานาชาติ ATOD International Dance Competition 2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันเต้นนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยนะคะโดยมีหม่อมหลวงปรียพันธ์ศรีธวัฒน์นายกสมาคมเอทีโอดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นแม่งานโดยในปีนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก26ประเทศจำนวน 2,237 รายการมีทั้งรายการที่บันทึกภาพเอาไว้แล้วส่งไปให้คณะกรรมการที่ประเทศออสเตรเลียตัดสินรวมถึงการแข่งขันนะคะบนเวทีโรงละครอักษรา King Power ซอยรางน้ำซึ่งแข่งขันกันค่ะยาวนานตลอด9วันเต็มเลยทีเดียวโดยผู้รับคะแนนนะคะสูงสุดนะคะคะแนนรวมสูงสุดก็จะได้ทุนการศึกษาไปร่วมแข่งขันเต้นนานาชาติต่อที่ประเทศออสเตรเลียในระหว่างวันที่ 1-5 เดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะในส่วนของผลการประกวดในปีนี้นะคะมีน้องๆคนเก่งหลายคนเลยทีเดียวค่ะเริ่มกันที่รางวัลถ้วยพระราชทานสำหรับเยาวชนที่เข้าแข่งขันทำคะแนนรวมสูงสุดประเภทบุคคลเซเลบัสได้แก่เอมิกาจงรักสัตว์นะคะจากสถาบัน Dance Face by Ant รางวัลถ้วยพระราชทานสำหรับสถาบันที่มีเยาวชนเข้าแข่งขันทำคะแนนรวมสูงสุดประเภทสถาบันเซเลบัสได้แก่โรงเรียน Passion Danceรางวัลถ้วยพระราชทานสำหรับเยาวชนที่เข้าแข่งขันทำคะแนนรวมสูงสุดประเภทบุคคลพับลิกได้แก่เอวิตราไวยเซียววนิชจากสถาบัน Performing Dance Academy และรางวัลถ้วยพระราชทานสำหรับสถาบันที่มีเยาวชนเข้าแข่งขันทำคะแนนรวมสูงสุดประเภทสถาบันพับลิกได้แก่โรงเรียน Passion Dance ยังไงนะคะข่าว3สีก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนทุกๆคนรวมทั้งทุกๆสถาบันที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะเรามาปิดท้ายช่วงนี้นะคะกับวิทยุครอบครัวข่าวกันบ้างดีกว่าค่ะเขามาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมออกทริป106ออนทัวร์ด้วยกันในเดือนเมษายนนี้ที่ประเทศเวียดนามค่ะ106ออนทัวร์วิทยุครอบครัวข่าวปิดเปิดทริปประจำเดือนเมษายนนะคะชวนคุณผู้ฟังแล้วก็แฟนคลับปักหมุดไปเที่ยวกันที่เวียดนามกลางค่ะด้วยไฮไลท์ก็คือไปเลยดานังบาน่าฮิลนะคะเดินชมสะพานสีมือสีทองชมเมืองนะคะรวมถึงชมความโรแมนติกที่เมืองโบราณฮอยอันแล้วมาฉีดอะดรีนาลีนกับการนั่งไปในเรือที่เป็นเรือสะดุ้งตื่นเต้นเรือกระดุ้งตื่นเต้นกระดุ้งตื่นอ๋อที่คุณแหวนเคยไปหรือเปล่าปิดท้ายด้วยนะคะการขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่วัดหลินอึงค่ะระหว่างวันที่25ถึง28เมษายนนี้ใครอยากจะไปเจอประสบการณ์โดนๆแบบนี้นะคะติดตามรายละเอียดได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกช่วงรายการนะคะแล้วก็แฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ค่ะช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามภาพบรรยากาศทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับของงาน54ปี3 Miracle นะครับนำมาฝากกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT Colorshow วันเสาร์ที่ผ่านมาบอกเลยว่าสนุกกันมากจริงๆนะครับสำหรับงาน54ปี3 Miracle นะครับขนาดโอ้หลายคนดูอยู่ทางหน้าจอนะก็ยังแบบรู้สึกฟินไปด้วยเลยลุ้นไปด้วยฟินใช่โดยเฉพาะผลของฟุตบอลนะครับปีนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับสีพีชเอาชนะสีฟ้าไปนะครับจากการยิงจุดโทษด้วยสกอร์6-4ครับผ่านพ้นไปด้วยความสนุกและความสุขแบบฟินสุดๆนะครับกับงานมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ54ปีช่อง3ที่ปีนี้มาในสโลแกน54ปี3 Miracles นะครับแน่นอนครับไฮไลท์ของงานนี้หลายคนลุ้นกันทุกปีก็คือการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษของเหล่าดาราหนุ่มๆช่อง3ของเรานี่แหละนะครับระหว่างสีฟ้ากับสีพีชนะครับพี่แอนทองประสมผู้จัดการทีมสีฟ้านะครับเมื่อวานก็แท็กทีมนะครับกับคุณบอยปกรณ์กลับคณาวุฒินะครับที่เป็นกัปตัน2นะครับส่วนทีมสีพีชได้คุณเจนนี่นะครับมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมพร้อมด้วยกัปตันทีมอย่างคุณเกรซวรินทร์มาพร้อมกับกัปตัน2ก็คือน้องก้าวนพก้าวนะครับปีนี้กัปตันบอยกัปตันเกรซเขาเอาจริงนะฮะวางแผนวางตัวนักเตะอย่างดีเลยเพื่อให้นักเตะได้ลงสนามครบกันทุกคนนะครับบอกเลยว่าแมตช์นี้ลุ้นมากนะครับเริ่มเกมมาก็ผลัดกันบุกตลอดเลยนะครับแต่ว่าทีมที่สามารถทำประตูนำไปได้ก่อนก็คือทีมสีฟ้านะครับจากลูกเตะฟรีคิกของพิกิกดานัยนั่นเองนะฮะจากนั้นทีมสีพีชก็ตีเสมอขึ้นมาแบบติดๆนะครับจากการผิดพลาดของผู้รักษาประตูของทีมสีฟ้าคือน้องแก๊ปจักรีนั่นเองที่รับบอลพลาดก็เนี่ยโอ้โหช็อตนี้ทำเข้าประตูตัวเองไปเลยนะครับจากนั้นทั้ง2ทีมยังไม่มีใครทำประตูได้เพิ่มนะครับก่อนที่จะหมดครึ่งแรกไปด้วยสกอร์เสมอ1-1ครับ
ส่วนครึ่งหลังนะคะสีฟ้าค่ะก็ยังฟอร์มดีกว่าทำประตูขึ้นนำอีกครั้งจากมีนพิรวิทย์ที่ได้ผลนวัตนะคะส่งบอลเปิดทางมาให้จากนั้นนะคะสีฟ้าก็ยังทำประตูต่อเนื่องอีกครั้งจากการบุกเดี่ยวค่ะของเต้ชยพัฒน์ทำให้ทีมสีฟ้าเนี่ยทำประตูนำทีมสีพีชเป็น3-1นะคะไม่เห็นท่าไม่ค่อยดีค่ะสีพีชก็เลยเพิ่มกำลังบุกหนักขึ้นอีกจนช่วงท้ายของเกมนะคะสีฟ้าทำฟาวล์ทำให้สีพีชเนี่ยได้ยิงจุดโทษโดยกัปตันเกรซเป็นผู้ยิงประตูซึ่งก็สามารถยิงเข้าไปได้อย่างสวยงามนะคะก่อนจะหมดเวลาและจบเกมด้วยการที่ทีมสีฟ้าชนะสีพีชจากสกอร์3-2ค่ะครับแต่ว่าอย่างที่รู้กันว่าบอลช่อง3นี่มันยังไม่จบค่ะคุณไม่ได้ชนะเลยเหรอยังค่ะเพราะว่าไฮไลท์ที่เด็ดที่หลายคนรอคอยคือการยิงจุดโทษค่ะซึ่งปีนี้ก็มีการส่งตัวแทนมายิงจุดโทษฝั่งละ7คนโดยเริ่มจากผู้จัดการทีมพี่แอนกับเจนนี่ที่ออกมาดวลยิงจุดโทษกันนะคะเพื่อเลือกทีมที่จะให้ใครยิงก่อนซึ่งผู้จัดการทีมทั้ง2คนก็สามารถยิงจุดโทษได้ก็เลยต้องตัดสินด้วยการเป่ายิงฉุบค่ะ ผลออกมาว่าสีพีชชนะก็ได้เป็นฝ่ายยิงก่อนนะคะซึ่งคนที่ยิงจุดโทษคนแรกของสีพีชก็คือมาริโอ้มาเลอร์ค่ะซึ่งเปิดเข้ามายิงแบบสวยๆไปเลยจากนั้นสีฟ้าก็ส่งเจมจิรายุของเราถึงแม้ว่าขาจะบาดเจ็บอยู่แต่ก็สามารถยิงเข้าประตูไปได้เช่นกันส่วนคู่ต่อไปเป็นการดวลกันนะคะของรองกัปตันทั้ง2ทีมค่ะเริ่มกันที่กราฟจากสีพีชที่แม้ในเกมเนี่ยจะไม่ได้ทำประตูนะคะแต่ว่าตอนยิงจุดโทษเนี่ยไม่พลาดค่ะเน้นๆไปเลยเข้ากลางประตูส่วน9นพ9สีฟ้าเตะพลาดชนคานไปค่ะครับผมต่อมาสีพีชนะครับส่งณเดชนะครับลงมายิงต่อแต่หัวหน้าเสียดายอันนี้พลาดชนคานยิงไม่เข้านะครับจากนั้นเป็นทีมสีฟ้านะครับก็ส่งความหวังของทีมอย่างพี่โป๊บธนวัฒน์นะฮะลงมายิงนะครับปีนี้ให้พี่โป๊บยิงไม่เข้านะร่างกายแบบไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ก็เลยยิงไม่เต็มแรงนะฮะจากนั้นสีพีชครับส่งน้องกองทัพพีคลงมายิงนะครับเล็งผิดไปนิดหน่อยนะฮะก็เลยไม่สามารถทำประตูเพิ่มให้กับทีมได้นะฮะส่วนสีฟ้าครับส่งมีนพีรวิทย์ลงมาสู้นะครับซึ่งแม้ในเกมจะทำประตูไปได้แต่ยิงจุดโทษก็อย่างที่เห็นครับว่าไม่เข้านะครับต่อด้วยเจมส์มาครับจากสีพีชยิงเข้าไปแบบชิวๆเลยนะครับทำให้คะแนนของสีพีชขึ้นนำเป็น5-4นะครับแล้วก็สีฟ้าส่งนายณภัทรมาพร้อมประกาศเลยกลางสนามบอกว่าลูกนี้ยิงเพื่อใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะฮะยังไงล่ะไม่เข้าล่าสุดเห็นใบเฟิร์นพาไปยังข้าวปลอบใจแล้วนะต่อด้วยคู่ที่6ครับสีพีชส่งน้องใหม่อย่างอู๋กิติพลลงมาเปิดตัวนะครับแต่ก็ทำพลาดยิงไม่เข้าประตูเช่นเดียวกันนะครับส่วนสีฟ้าส่งกระทิงขุนนรงค์ลงมายิงอันนี้ก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันยิงไม่เข้ากันเยอะนะฮะคู่สุดท้ายของสีพีชก็คืออเล็กซ์เลนเดลนะครับที่ถึงแม้จะบาดเจ็บที่ไหล่แต่ฝีเท้ายังแม่นอยู่นะครับทำให้สีพีชนั้นได้ประตูเพิ่มไปอีก1ประตูนะครับและคนสุดท้ายของสีฟ้าก็คืออเล็กธีรเดชนะครับอันนี้น่าจะหวานหนักไปหน่อยก็เลยยิงไม่เข้าชนคานเหมือนกันนะครับสรุปผลในเกมนะครับแม้ว่าสีฟ้าเขาจะชนะไปใช่ไหมในเกมแต่ว่าสีพีชเขาสามารถพลิกเกมกลับมาชนะได้ด้วยการรวมจุดโทษ6-4ส่วนรางวัล Man of the Match ปีนี้นะครับสีพีชได้แก่น้องกลัฟคณาวุฒินะครับในขณะที่สีฟ้าได้แก่น้องแก๊ปจักรินนะครับไปฟังเสียงนักเตะทั้ง2ทีมกันครับรวมเราสีพีชนะเราอาจจะแม่นจุดโทษมากกว่าจริงๆเราพูดตรงนะมันก็ดีใจได้ไม่เต็มที่เพราะว่าในเกมสีฟ้าเขาแบบเล่นดีไงแล้วสกอร์เขาชนะเราลูกหนึ่งแต่เราซ้อมโทษมาทีมนู้นเขาก็แม่นนะแต่เขาแม่นคานก็ปีหน้ากดดันแล้วค่ะถ้าเกิดว่าไม่ชนะคงต้องวิ่งออกนอกสนามไปเลยปีหน้าบอยขอกู้แอนต่อไปทวงบัลลังก์แชมป์กลับมาครับผมเซ็นสัญญาเลยค่ะฝั่งเรามีคนยิงสวยๆคนนึงนะคือนี่เจมจุกเป็นไงเจมจุกเจมจุกเฮ้ยพี่คิดดูดิเป็นไงผมอยู่มาไม่รู้กี่ปีเพิ่งยิงเข้าเนี่ยยิงสวยด้วยยิงสวยแล้วยิงสวยด้วยผมยิงแบบเข้ามูหมีเลยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าคุณนายเขานึกถึงหน้าคุณใบเฟิร์นเลยซัดเข้าเต็มหน้าเลยเต็มคานเลยพี่อะไรก็คงนึกถึงโบคานเหมือนกันปีนี้เราแม่นคานพวกเราชาวช่อง3นะฮะขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกคนเลยนะเห็นมาทนร้อนกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะฮะก็วันนี้น่ารักมากขอบคุณแฟนๆที่รับชมผ่านทางทีวีด้วยนักแสดงช่อง3ทุกคนพร้อมที่จะมอบความสุขให้กับแฟนๆนะครับเจอกันใหม่ปีหน้านะครับขอบคุณมากสำหรับปีนี้ครับโหว่าน้องเจมไม่ได้แล้วนะธรรมดาชอบว่าเขายิงไม่เข้าปีนี้เขายิงเข้าแล้วนะจ้าแบบสวยเฟี้ยวเลยนะคะแล้วจะบอกว่าแฟนๆช่อง3ของเราเนี่ยเหนียวแน่นจริงๆเพราะงานนี้นะคะเหมือนเป็นการรวมตัวของแฟนคลับที่น่ารักของนักแสดงช่อง3ทุกคนที่สำคัญเนี่ยเขายังเตรียมตัวมาเชียร์นักแสดงที่รักกันแบบจัดเต็มค่ะหลายคนเนี่ยมานั่งรอเข้างานกันตั้งแต่เช้านะคะแถมแดดในสนามสุพัชราไสเนี่ยก็คือร้อนมากแต่ทุกคนก็คือแบบสู้ไม่ถอยและที่น่ารักมากๆก็คือพวกเขาไม่ได้มากันตัวเปล่า
าแต่หลายคนนะคะมารวมตัวกันจับทำสแตนป้ายไฟเสื้อเชียร์มาซัพพอร์ตนักแสดงที่ตัวเองรักแบบเต็มที่เลยค่ะและเห็นแฟนคลับจัดเต็มแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักแสดงช่อง3ก็เลยจัดเตรียมโชว์สุดพิเศษไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเช่นเดียวกันเริ่มต้นด้วยโอเพนนิ่งโชว์นะคะที่รวบรวมเอาเหล่าพระเอกนางเอกของช่อง3ทั้งหมด11ชีวิตแถมยังเปิดตัวแบบใกล้ชิดกับแฟนคลับถึงหมดอัศจรรย์เลยนะคะนำโดยเจมส์มานายณภัทรเต้ยพงศกรพลณวัฒน์กระทิงขุนรงค์แมทพิรณีมากี้ราศีมิวนิถามิ้นชลิดาพรีมรณิดาและน้ำตาลพิจักขณาค่ะจากนั้นก็ต่อด้วยโชว์ของ7พระนางพระเอกน้องใหม่กันบ้างนะคะกับเพลงที่น่ารักสดใสที่ทุกคนร้องตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นริววัชิรวิทย์อู๋กิติพลมีนพีรวิทย์ไอซ์พานุพงศ์ตีธนพลท็อปจ๊อบทัชพลเซนสุภพงศ์อแมนด้าพายรินรดาน้ำหวานภูริตาน้ำฟ้าธัญพัฒน์ติตะชยานิชเดนิสเจลิชชาและเก๋ไก๋ณัฐทิชาค่ะเป็นโชว์เปิดที่มหัศจรรย์ที่สุดเลยนะครับใช่เราจะนั่งกับแฟนๆเลยครับผมแฟนๆร้อนแค่ไหนเราก็จะร้อนกับแฟนๆครับตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นโชว์เรียกว่าเป็นเมดเล่ย์รวมเพลงสบายๆแล้วก็เป็นช่วงต้นของของการถ่ายทอดสดเลยของโชว์เลยนะคะเป็นผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเฝ้ารอดูศิลปินที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นบอลประเพณีด้วยนะครับ54ปีปีนี้ก็มาโชว์แบบยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับเราก็เป็นโชว์เปิดด้วยเพลงมหัศจรรย์กับเกี่ยวกันไหมใช่ครับก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปใกล้ชิดกับแฟนทุกคนเลยครับปีนี้ใกล้ชิดแบบมากๆครับเพราะเราจะไปแฝงตัวอยู่ในอัธจันทร์ด้วยเลยค่ะก็บอกได้เลยว่าปีนี้จัดเต็มครับผมบอกได้เลยว่ามีความสนุกสนานมากมายแล้วก็นักแสดงครับข้างมากๆที่สำคัญครับฟุตบอลสนุกมากๆด้วยครับขอบคุณแฟนๆนะคะที่อยู่ด้วยกันมา54ปีแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับฟุตบอลประเพณีครั้งนี้อีกเช่นเคยนะคะก็เป็นการส่งมอบความรักจากพวกเราชาวช่อง3ค่ะยังไม่หมดนะครับมาต่อเนื่องกับโชว์ The Three Miracles นะครับจากนักแสดงละครชุดดวงใจเทวพรหมทั้ง5เรื่องนะครับนำโดย5คุณชายแห่งวังจุฑาเทพนะครับกลัฟไมกี้เทศกองทัพพีคและ9นะครับตามมาด้วยนางเอกตระกูลเทวพรหมของพวกเขานะครับจีน่ายดาอุ้มมิ้นพีๆนะครับแล้วก็2คู่นักแสดงจากซีรีส์ Y แนว Boy Love และ Girl Love ของทางช่อง3นะครับจูเนียร์ฟลุ๊กจากซีรีส์คุณได้ไปต่อและหลิงหลิงออมนะครับจากซีรีส์ใจซ่อนรักก็มาด้วยครับดีครับดีดีครับเสียงกรีดกันเกลียวกราวครับผมใช่ครับแฮปปี้มากคนก็แบบกรีดกันจนออมตกใจนะคะคือแบบเนาะก็จะได้เห็นในมุมที่พวกเราไม่เคยทำให้ดูนะครับสดใสเราตั้งใจทำกันมากเลยนะทุกคนก็หวังว่าทุกท่านจะชอบนะคะมันเหมาะเนาะเพลงมันแบบมันตรงกับชีวิตอ่ะยิ่งพบก็ยิ่งรักไงคือไม่ต้องถามถึงดวงชะตาเอาทั้งเนื้อมาเลยดีกว่าเข้ากันแค่ไหนใช่ไหมขอขอบคุณแฟนๆที่มางานในวันนี้ด้วยครับก็ขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าข้างนอกร้อนมากก็ขอบคุณที่มาดูพวกเรานะครับผมแล้วก็มาดูทุกๆโชว์เลยครับผมแล้วสำหรับแฟนคลับที่ไม่ได้มาแล้วนั่งดูหน้าทีวีก็ขอบคุณเช่นกันครับผมที่ตื่นมาดูรอดูพวกเราเลยก็ขอบคุณจริงๆครับผมก็อยากให้แฟนๆติดตามช่อง3ต่อๆไปนะคะทุกๆปีเลยค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพราะว่า6นักแสดงหนุ่มยังเด่นคุณแชมป์ชนาทิพย์บอลกำมันสมิภาสวิทมิวสรุธและเกียกวัฒิกรก็มาโชว์ซิกแพคแน่นๆพร้อมตีกลองค่ะเพื่อเปิดตัว2ผู้จัดการทีมพี่แอนและพี่เจนนี่และอีกหนึ่งโชว์นะคะที่ขาดไม่ได้เพราะได้กระแสตอบรับดีเกินคาดตั้งแต่วันแถลงข่าวเลยนั่นก็คือ4สาว Miracle Girls ที่ประกอบด้วยเอมี่แคนดี้ลิซ่านียาที่แฟนๆหลายคนได้เรียกร้องอยากจะให้4คนนี้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จริงๆค่ะเป๊ะมากเป๊ะมากเนาะในส่วนของ Half Time Show นะคะก็มาในคอนเซปต์ Miracle of Love ค่ะซึ่งเป็นโชว์สุดพิเศษของ5คู่จิ้นและคู่จริงของทางช่อง3ที่มาโชว์ความหวานกันกระจายทั่วสนามสุพัชราไสยเลยค่ะเริ่มต้นที่โชว์เดี่ยวของน้องแต้วณัฐพรที่ออกมาโชว์ลีลาการเต้นสุดปังนะคะพร้อมเปิดตัวมาริโอเมาเรอร์ที่ขึ้นมาร่วมโชว์ด้วยซึ่งจริงๆทั้ง2คนกำลังจะมีละครคู่กันนั่นก็คือเรื่องในวันที่ฝนพรั่งพรายค่ะคาดว่าจะได้รับชมกันในปีนี้ต่อด้วยคู่นี้ค่ะหมากแล้วก็คิม ที่มาสาดความหวานกันไปทั่วสนามนะคะแล้วก็ยังแสดงความรักจนแฟนๆกรี๊ดลั่นหลายคนแซวว่าแม่นี่เขาแต่งงานกันเสร็จกี่โมงคะ ส่วนอีกคู่บอกเลยว่าคลั่งรักไม่แพ้กันก็คือคู่ของอเล็กแล้วก็โบค่ะที่มาโชว์ในเพลงฟ้ารักพ่อจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ได้รับคำชมเยอะมากเพราะว่าลีลาของทั้ง2คนเนี่ยเหมือนเอาเรื่องจริงมาแสดงไปฟังเสียงของทั้งสองคนกันเลยค่ะแซ่บ
มากเขินไหมตอนจริงบนเวทีก็เขินและหมั่นเคี้ยวในเวลาเดียวกันแล้วแบบคือตอนซ้อมอ่ะมันก็อย่างนึงแต่พอจริงแล้วเขายิ่งกว่าเดิมเขาแบบเหมือนแบบตอนซ้อม 100% เอาจริงเขา 120ภูมิใจแต่มันเคี้ยวไงอยากตีอ่ะนั่นแหละก็เต็มที่สุดๆแล้วล่ะค่ะคือจริงๆโชว์เนี่ยถ้าเกิดโบโชว์กับคนอื่นนะสมมติว่าสมมติตอนนี้มีละครจะออกกับเจมเนี่ยไปโชว์เพลงนี้กับเจมอ่ะนี่แบบไม่ไหวนะหมายถึงว่าหมั่นไส้หรือว่ายังคะหมั่นไส้ใช่ไปเต้นแบบนี้กับใครไม่ได้ก็เก็บไว้เต้นกับพี่ไงเก่งมากคุณแฟนๆช่อง3มากครับผมคือพวกเรามีความสุขมากอยู่แล้วนักบอลก็มีความสุขคนโชว์มีความสุขก็หวังว่าคนดูแล้วก็แฟนๆช่อง3ที่อยู่ทางบ้านด้วยจะมีความสุขเช่นกันครับผมหนูเห็นด้วยกับพี่เล็กมากๆแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจากใจจริงๆที่แบบทุกคนพร้อมใจกันมาเชียร์ไม่ใช่แค่บ้านโบนะคะบ้านพี่เล็กทุกบ้านเลยก็คือแบบใครขึ้นเขาก็ช่วยกรี๊ดซัพพอร์ตทุกคนเต็มที่มากขอบคุณโอ้ยห่วงแม่เจมส์เขาก็มีคู่จิ้นของเขาเหอจิรานีนี่เจมส์จิรายุกับเบลล่าราณีนะครับนี่ก็กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะครับซึ่งคู่นี้เขาก็หวานไม่แพ้กันนะแต่เป็นความหวานแบบว่าผัดผลหน่อยๆนะนอกจากการร้องแล้วก็ดูนะฮะเดี๋ยวเขาจะมีแบบสไลด์เก้าอี้เอ่ยไต่เสาเอ่ยผัดผลโหนเสากันแบบนี้ก็น่าจะถูกใจเหล่าจิรานีไม่น้อยนะครับถือเป็นการเรียกน้ำย่อยนะครับก่อนที่จะได้เจอกันกับพวกเขาในละครเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงนะครับทั้งสองจะมาประกบคู่กันอีกครั้งปิดท้ายด้วยคู่ของณเดชน์ยาย่านะครับคู่นี้มาในเพลง Dance the Night นะครับบอกเลยว่าอากาศเมืองไทยที่ว่าร้อนคือดูโชว์นี้แล้วโอ้โหร้อนแรงมากขึ้นไปอีกชาวเน็ตก็ยังออกปากชมด้วยนะครับว่าคู่นี้เก่งมากจริงๆแล้วก็เหมาะสมกันที่สุดเลยนะครับใครที่พลาดไปนะครับสามารถไปรับชมความประทับใจนะครับในงานพากรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ54ปีช่อง3นะครับ54ปี3 Miracle ได้นะครับย้อนหลังนะครับทาง CS3 Thailand นะครับแล้วก็ปีหน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับการฉลองครบรอบ55ปีไทยทีวี4ช่อง3ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งโปรเจกต์ของยาย่ากันบ้างดีกว่านะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งละครที่ยาย่าตั้งใจมากๆกับจนกว่าจะได้รักกันค่ะที่เธอหวนมาประกบกับพระเอกที่ถือว่าเป็นพี่ชายคนสนิทอย่างคุณหมากปรินนั่นเองนะคะอีกครั้งในรอบ7ปีซึ่งเตรียมจะลงจอให้ได้รับชมกันในวันนี้แล้วล่ะค่ะหลายคนเห็นตัวอย่างแล้วนี่แทบอดใจรอไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่ามันน่าดูมากนะคะกับละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้จนกว่าจะได้รักกัน Love at First Night ค่ะผลงานจากค่ายรักละครของผู้จัดพี่อาร์ตพลังธรรมเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนที่จู่ๆก็กลับตาลปัดนะคะกลายมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงโดยหมากนะคะรับบทเป็นเหมืองค่ะชายหนุ่มที่หนีปัญหาครอบครัวมาพักใจอยากจะหนีจากสิ่งที่กำลังเจออยู่และบังเอิญไปเจอกับอโปหรือว่าวิวที่รับบทโดยยาย่าค่ะซึ่งหลังจากทั้งคู่บังเอิญรู้จักกันเหมืองก็ตกหลุมรักวิวอย่างบ้าคลั่งแต่พอค่ำคืนสุดพิเศษผ่านไปเหมืองก็พบว่าวิวหายไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งในฐานะว่าที่ภรรยาคนใหม่ของพ่อตัวเองบอกเลยว่าแค่ EP 1นี่เข้มข้นเพราะคุณจะได้เห็นทั้งซีนดราม่าฉากหวานๆเลิฟซีนแบบเดือดๆที่ยาย่าถึงกับออกปากเลยนะว่าถ้าเรื่องนี้พระเอกไม่ใช่พี่หมากนี่คงไม่กล้าเล่นถึงขนาดนี้ติดตามกันได้กับละครจนกว่าจะได้รักกันนะคะทุกคืนวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งนะคะนำเสนอคืนนี้เป็นตอนแรกดูสดฟินสุดพร้อมกันทางหน้าจอช่อง3แล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะจนกว่าจะได้รักกัน EP 1ใน Twitter หรือ X นะคะเมาส์มอยกันแล้วก็ดูสดกันด้วยค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนพล็อตเรื่องแปลกใหม่น่าดูมากจริงๆนะติดตามกันด้วยคืนนี้นะครับสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก๊าซหุงต้ม PT มาติดตามข่าว IT กับ Daily C3 นะคะชีวิตหลายคนผูกกับ Facebook ไม่ว่าจะสื่อสารทำงานเปิดเพจร้านขายของยังต้องพึ่ง Facebook รหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดเลยสำคัญมากๆ2024แล้วค่ะปีนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดลืมรหัสผ่าน Facebook เราต้องทำยังไงล่ะคะเนี่ยลืมรหัสผ่าน Facebook จะทำยังไงก่อนอื่นไปที่หน้าค้นหาบัญชี Facebook ของคุณพิมพ์อีเมลหมายเลขโทรศัพท์มือถือชื่อนามสกุลหรือชื่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณจากนั้นคลิกค้นหาทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเลยค่ะทั้งนี้ไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเดียวกันกับที่ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้น
นเพื่อช่วยคุณรีเซ็ตรหัสผ่านได้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยคุณจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลอื่นในบัญชีเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านถ้าคุณต้องการหากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook คลิกรูปโปรไฟล์ด้านขวาบนจากนั้นคลิกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวคลิกตั้งค่ากดที่ศูนย์บัญชีแล้วก็กดไปที่รหัสผ่านการรักษาความปลอดภัยค่ะแล้วก็ไปกดที่การเปลี่ยนรหัสผ่านจากนั้นคลิกที่บัญชีที่คุณต้องการอัปเดตกรอกรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่แล้วเปลี่ยนรหัสผ่านได้เลยค่ะวันนี้นะคะเป็นข่าวดีจริงๆสำหรับคนที่ป่วยเบาหวานค่ะกังวลเรื่องการเจาะเลือดอยู่หรือเปล่าการวัดค่าน้ำตาลในเลือดในตลอดเวลาเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเบาหวานและรู้สภาวะของตัวเองว่าอะไรควรไม่ควรกิน FDA สหรัฐอนุมัติอุปกรณ์ติดตามเบาหวานในต่อเนื่องที่วางขายและซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์แล้วเพื่อติดตามอาการตัวเองได้ง่ายขึ้นงั้นเราต้องมาอัปเทรนด์ตรงนี้ด้านสุขภาพกับเทคซะหน่อยละอุปกรณ์ติดตามเบาหวานแบบต่อเนื่องคือเซ็นเซอร์ที่ติดกับร่างกายเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่องใช่ไหมล่ะคะโดยที่คุณไม่ต้องคอยเจาะเลือดวัดระดับน้ำตาลเป็นระยะแบบที่เคยทำมาโดยมันจะส่งผลที่วัดต่างๆไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อให้ผู้ป่วยรู้ข้อมูลแบรนด์แรกที่อนุมัติการขายก็คือ Dexcom Stilo ตัวเครื่องมีลักษณะเป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กติดกับส่วนแขนด้านบนซึ่งจะติดด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ส่งข้อมูลไปยัง Apple Smartphone เพื่อวัดค่าแสดงบันทึกและวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือดทุก15นาทีเพื่อให้ผู้ป่วยนะคะเข้าใจตัวเองและปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสมเน้นผู้ชายอายุ18ปีขึ้นไปที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานระดับ2ที่ไม่จำเป็นจะต้องฉีดอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลเรียกว่าเป็นอีกตัวที่ช่วยทำให้ผู้ป่วยเบาหวานเข้าใจตัวเองได้ง่ายขึ้นเจ็บตัวน้อยลงแต่เครื่องนี้ก็ไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่จำเป็นจะต้องฉีดอินซูลินแบบนี้เพราะระบบไม่ได้ออกแบบมาให้แจ้งเตือนเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นค่ะและนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีในวันนี้นะคะทุกเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะอย่าลืมเข้ามาติดตามกันผ่าน Daily C3 และช่องทาง Facebook YouTube ที่ C อัปเดตข่าวสารเข้ามากดติดตามกันด้วยนะช่องทาง C มีอีกแล้วค่ะเจอ C อีกแล้ว C มีอีกแล้วและเจอกันนะคะขอบคุณคุณซีครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัวนะครับและผลิตภัณฑ์รัชชาวิสซีไวท์เทนนิ่งครีมหมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ